ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องเด็กดีเป็นผู้รับมรดกของชาติขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้พุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาปาฐกถาจบแล้วมีการให้นั่งสงบเป็นเวลา5นาทีตอนนั้นก็ยังไม่ควรเดินไม่ควรรีบร้อนจะไปตักบาตรให้หยุดพักอยู่สงบอย่าเดินไปเดินมาจนกว่าทางนี้จะบอกว่ายืนสำรวมจิตแผ่เมตตาเราก็แผ่เมตตาพร้อมกันเสร็จจากการแผ่เมตตาแล้วก็ไปตักบาตรทำอะไรให้มันมีจังหวะจึงจะเรียบร้อยไม่งั้นแล้วก็สับสนวุ่นวายคนหนึ่งจะนั่งฟังอีกคนหนึ่งเดินผ่านสมาธิมันวุ่นวายไม่สงบไม่เรียบร้อยสามเณรวันอาทิตย์ต่อไปให้มาถึงที่นั่งก่อน9โมงครึ่งได้ยินไหมไม่ใจตอนนี้พอ9โมงครึ่งเณรทุกรูปต้องนั่งเรียบร้อยแล้วไม่ใจมาตอนนี้จำไว้ด้วยอาทิตย์หน้าให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องนัดหมายของการกระทำเพราะว่าการกระทำอะไรนั่นก็ต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆให้มีระเบียบมีการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงจะเป็นการเรียบร้อยเพราะได้สังเกตดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยเวลามาวัดนี่ควรจะมาเพื่อจัดตัวเราเองให้อยู่ในสภาพมีระเบียบมีวินัยไม่ใช่ทำอะไรตามชอบใจนั่งตามชอบใจมันก็ไม่ถูกต้องแต่ควรนั่งให้มันถูกต้องเช่นว่านั่งเก้าอี้นี่อย่าให้เก้าอี้หน้าเรามันว่างนั่งให้เต็มว่างอยู่ข้างหลังเพราะอะไรเพราะคนมาทีหลังจะได้เข้านั่งสะดวกสบายไม่ต้องมาเที่ยวเลื่อนคนอยู่อีกเรานั่งให้เต็มตามเก้าอี้ที่มีข้างหน้าเว้นช่องไว้ข้างหลังการนี้ทางเข้าอยู่ด้านไหนสมมติว่าด้านนี้ทางเข้าอยู่ด้านนี้นั่งขยับเข้ามาข้างในให้เต็มอย่าไปนั่งริมสุดขวางคนอื่นเพราะข้างในยังว่างขยับมานั่งซะแล้วทิ้งว่างไว้ริมทางเดินคนที่มาทีหลังก็จะได้นั่งสะดวกไม่ต้องมาขอทางกับคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วคนที่นั่งอยู่ก่อนก็ไม่ค่อยให้ทางแก่คนอื่นข้างในมันว่างไม่บอกว่าตรงนี้ว่างไม่แสดงความเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนพุทธบริษัทเราควรจะเอื้อเฟื้อว่าเชิญทางนี้ให้เขาเข้ามานั่งข้างในเราเปิดทางให้เขาถ้าเราชอบนั่งข้างนอกก็เปิดทางให้คนอื่นเข้าไปเห็นคนเดินหาที่นั่งเรามีว่างตรงไหนก็ยกมือขึ้น
แสดงอาการตรงนี้ว่าคนจะได้เห็นว่ามันมีว่างอยู่ตรงไหนก็จะได้เข้าไปอันนี้เป็นเรื่องมันยากของการเข้ามานั่งในห้องประชุมทั่วสากลโลกเขาทำกันแล้วแต่บ้านเรายังไม่ได้ทำเพราะว่าเพิ่งหัดนั่งเก้าอี้กันส่วนมากนั่งกับพื้นเวลาไปวัดไปวาก็นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นก็ต้องเอาขวาดูบ้างเสาบ้างต่อขึ้นไปต้องเอาพิงขวาไว้ก่อนพิงเสาไว้ก่อนไม่มีระเบียบไม่มีแผนให้นั่งไปวัดไหนวัดไหนเหมือนกันทั้งนั้นนั่งแบบนั้นทั้งนั้นเราไม่ได้ฝึกคนให้นั่งให้มีระเบียบเพราะว่าสมภารเกรงใจโยมมากไปยุ่งนักเดี๋ยวโยมไม่มาวัดเสียก็อดกินข้าวกันเท่านั้นเองและอยู่กันอย่างนั้นอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบไม่มีแบบเวลาไปเทศที่ไหนพยายามดึงคนให้มานั่งมีระเบียบเรียกเท่าใดเท่าใดก็ไม่ลุกขึ้นเหมือนกับว่ามีรากงอกออกจากตะโพกติดกระดานพื้นแล้วอย่างนั้นนั่งเฉยทำหูทวนลมกันต้องไปเอากระเช้าหมากอะไรตะหิ้วมาวางไว้ตรงนี้โยมมาตรงนี้นะมาแล้วแต่เอากระเช้าหมากมาเสียก็มานั่งเรียบร้อยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทีเดียวเมื่อเอามากลับวัดแล้วสมภารแกไม่ยุ่งแกปล่อยตามเรื่องต่อไปแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้านเมืองเรามันจะดีขึ้นได้อย่างไรดูการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายติรัฐบาลด้วยประการต่างๆก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการพูดจาติเตียนนั้นใช้ถ้อยคำหยาบเหลือเกินพูดเอาคำหยาบๆในประธานุกรมมาใช้กันหมดเลยทารุณมากคือเขานึกว่าเขาเก่งถ้าได้พูดคำหยาบแล้วมันเก่งว่าอะไรต่ออะไรคำหยาบกี่คำก็เอามาต่อกันเป็นประโยคยาวๆเลยทีเดียวประธานสภาก็ไม่ว่าอะไรเพราะประธานสภานั่นค่อนข้างอ่อนแอไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรสมัยก่อนคุณนุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาแกจะไม่ยอมแม่เรื่องเล็กเรื่องน้อยใครพูดกระชกกระชากดังท่านก็เตือนเบาๆว่าเครื่องขยายเสียงเรียบร้อยให้เขาตรวจดูแล้วว่าเรียบร้อยบอกอย่างนั้นแหละไม่ต้องตระกูลบางคนตระกูลก็มาราวกับว่าเหมือนกับพูดไม่มีเครื่องอย่างนั้นแหละนิสัยเป็นอย่างนั้นเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งมันเคยพูดกับควายดังๆกับวัวดังๆเลยมาเข้าสภาก็นึกว่ามาอยู่กับควายที่เคยเลี้ยงเลยพูดดังๆไม่เรียบร้อยเอามาดูตลอดรายการถ้ามีเวลาแต่บางเวลาก็ไปเทศไปอะไรก็ไม่ได้ดูกลับมาถึงก็ต้องดูอีกดูเรื่อยไปดูแล้วก็นึกในใจว่าแย่มากอะไรมันเป็นให้แย่อย่างนั้นการศึกษาในบ้านเมืองของเรายังไม่เจริญคนมันยังไม่เจริญไม่รู้จักเลือกคนเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาเลือกสุ่มสี่สุ่มห้าใครเลี้ยงกูกูก็เลือกใครให้เงินกูกูก็เอาเลือกอะไรอย่างจึงไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วถ้าฟังเสียบ้างก็นึกว่าเอ๊ผู้แทนที่ฉันเลือกเข้าไปนี่มันพูดจาเลอะเทอะขายหน้าชาวบ้านเราเหลือเกินเช่นจังหวัดเชียงรายนี่คนเขาสุภาพทั้งนั้นพูดจาเรียบร้อยนิ่มนวลใช้คำเรียบร้อยลงคาถาข้างหลังก็ต้องเจ้าไม่มีเจ้าขอบจะขอบคุณเจ้าอะไรสมานเจ้าอะไรงี้ก็เจ้าทั้งนั้นมีคำว่าเจ้าขาเจ้าขาอยู่ใต้แต่ว่าผู้แทนนั้นไม่เหมือนคนเชียงรายพูดสักอย่างเดียวพูดคำหยาบเหลือเกินแกเก่งทางพูดคำหยาบและพูดหยาบทุกทีไม่สมศักดิ์ศรีของคนเมืองเชียงรายคนเมืองเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันพูดแทนที่พูดจ้าจนคึกฤทธิ์เขียนว่าโกรธโกรธเจ้าพูดแทนคนนี้
แล้วก็นึกว่าคนเชียงใหม่เนี่ยมันเลือกมาอย่างไรแกก็ไปอยู่เชียงใหม่บ่อยๆเหมือนกับว่าเป็นชาวเชียงใหม่แล้วเวลานี้แต่ว่าเลือกผู้แทนคนนี้เข้ามานี่มันเลือกเข้ามาได้อย่างไรแกเขียนลงหน้า5เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนคนนั้นเพราะว่าพูดจาสามหาวมากเกินไปไม่ใช่วิสัยคนเชียงใหม่พูดจาไม่เรียบร้อยแล้วก็มีล่วงล้ำกำเกินกันตามสมควรว่ากันงูบ้างโกงบ้างกักขละบ้างอะไรคำที่ไม่ดีทั้งนั้นเอามาพูดกับรัฐมนตรีหลายคนแต่รัฐมนตรีก็ค่อยๆดีหน่อยเวลาขึ้นตอบนี่เรียบร้อยตอบอย่างสุภาพใจเย็นเขียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนี่พอขึ้นยืนพูดนี่เพื่อนยกมือคัดค้านประท้วงอะไรต่ออะไรพูดไปได้คำต้องคำยกมือก็ต้องคอยขัดคอเลยแต่ว่าอามาสังเกตว่าโอ้ใจเย็นพอใจยืนเฉยๆแล้วก็พูดถ้อยคำที่สุภาพนิ่มนวลไม่ใช้คำหยาบเป็นผู้ดีหน่อยพอใช้ได้แก้ไขเหตุการณ์ไปพูดให้เขาฟังว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรได้อย่างเรียบร้อยเป็นการถูกต้องรัฐมนตรีส่วนมากโต้ตอบด้วยถ้อยคำที่เรียบร้อยมีคนหนึ่งคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกก็พูดดังหน่อยแต่ก็ไม่หยาบอะไรแต่ว่าเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเป็นคนที่พูดจาอย่างนั้นก็พูดโต้ตอบไปด้วยคารมที่ทันกันพอสมควรอย่างนี้ดูแล้วก็ไม่น่าดูอะไรแล้วก็เวลาจบเรื่องแล้วนายกชาตินายกอดีตนายกชาติชายนะโกรธจะฟ้องนายกชวนแล้วชอด้วยกันชอชาติกับชอชวนจะเล่นงานกันแล้วจะฟ้องแล้วจะฟ้องกันทำไมให้มันรกโรงรกสารเรื่องมันจบในสภาเขาพูดกันอย่างไรก็จบกันไปในนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วจะไปฟ้องให้ทนายฟ้องทนายก็มาแจ้งความที่โรงพักดูเสร็จแล้วว่านายกหมิ่นประมาทฟ้องกันอย่างนั้นแล้วท่านนายกจะฟ้องตอบมั่งมันก็พวกว่าได้เหมือนกันแล้วมันก็ยุ่งมาแต่ลอกกันมันเด็กวัดแล้วเวลานี้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วเกียรติศักดิ์ศรีของสภามันจะไปเป็นอย่างไรมันไม่ถูกต้องออกจากสภาแล้วก็เลิกกันมายิ้มกันจับมือกันมันเรียกว่าแสดงละครกันในสภาอย่าเอามานอกสภามันไม่ใช่เรื่องที่เอามาพูดกับพวกฟ้องอะไรต่ออะไรก็จบกันไปแล้วเขาไว้ใจกันลงไปแล้วความจริงฝ่ายค้านก็รู้อยู่ว่าพูดไปเท่าใดเท่าใดก็แพ้เขาวันยังค่ำเพราะคะแนนฝ่ายรัฐบาลมากอยู่แต่ว่าการประท้วงนั่นเป็นการดีเพราะได้ชี้บอกว่ามีอะไรบกพร่องมีอะไรขาดมีอะไรเกินรัฐบาลก็รับฟังอยู่แล้วก็บอกว่าขอบใจอยู่ในการที่มาช่วยชี้ช่วยบอกข้อบกพร่องต่างๆจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปมันก็เท่านั้นจบเรื่องแล้วออกมานอกสภาก็ยิ้มเสียมั่งอย่าออกมาด้วยอารมณ์ค้างเพราะอารมณ์ค้างนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรไปนอนที่บ้านมันก็สบายใจเพราะนึกแค้นอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครคิดว่ามันด่าเรามันตีเรามันลักของของเราไปเวรของคนนั้นไม่ระงับแต่ถ้าเราคิดว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ทำร้ายเราเขาไม่ได้ลักของของเราเวรมันก็ระงับไปไม่ต้องก่อกรรมก่อเวรกันต่อไปอยู่กันให้เรียบร้อยช่วยกันทำงานให้แก่ชาติแก่ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปไม่ดีกว่าเสียเวลาที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วหนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงเป็นข่าวใครอ่านแล้วก็ไม่ได้อวยชัยอวยพรให้อะไรแม้แต่น้อยอันนี้มันควรจะได้คิดเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็เป็นยศสูงเป็นถึงนายพลเอกแล้วมันควรจะรู้จักให้อภัยกันไม่ก่อกรรมทำเข็นกันต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องแต่นี่ก็ไปแจ้งความตำรวจแล้วเร
เรื่องจะไปอย่างไรก็คอยดูบทละครบทนี้กันต่อไปอันนี้เป็นข้อคิดที่มองแล้วเอามาคุยกับญาติโยมเสียหน่อยเผื่อว่าคำพูดที่คุยกันนี่มันดังไปเก่าหูใครๆมั่งก็จะได้คิดว่าพระท่านประท้วงเหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดมันไม่ถูกต้องก็ต้องพูดไปบ้างเขาไม่ให้พระพูดการเมืองไม่ให้ยุ่งการเมืองคำว่ายุ่งการเมืองหมายก็พระไปสมัครอะไรไม่ได้สมัครเป็นสอจอไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเมืองไทยนี่ไม่ได้แต่เมืองเขมรนี่พระเดินกระบวนไปเมื่อคืนนี่ดูพระอู้เดินกระบวนถือธงเป็นแถวอ่าวตายแล้วเมืองเขมรจะชิบหายแล้วแต่แบบนี้ปล่อยให้พระเดินกระบวนแล้วมันก็ยุ่งเท่านั้นเองพระควรจะอยู่ในวัดแล้วจะพูดก็พูดในวัดพูดเตือนไปนอกวัดได้แต่นี่ปล่อยให้พระเลือกตั้งได้ให้พระลงคะแนนได้มันไม่ถูกต้องเมืองไทยทำดีแล้วที่ไม่ให้พระเข้าไปยุ่งอย่างนั้นประเทศลังกาเป็นเมืองพุทธศาสนาก็ให้โอกาสแก่พระเหมือนกันมีพระองค์หนึ่งที่วัดทิพตุตมารามไปสมัครเป็นสมาชิกตับสภาเทศบาลไปสมัครไม่มีใครเลือกเลยคนที่มายุให้สมัครเป็นคนศาสนาอื่นทั้งนั้นเอาเลยท่านเอาเลยอายุให้เสียคนนะแล้วไปสมัครไม่มีใครเลือกชาวพุทธไม่เลือกเขาไม่อยากให้พระเข้าไปนั่งในสภาให้ยุ่งยากเขาไม่เลือกแล้วท่านก็รู้สึกตัวว่าเออไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอย่างนั้นมันจะเกิดความเสียหายแล้วก็เลยสงบกันไปพระก็ไม่ค่อยยุ่งแต่ใดแต่ว่ามีพระบางองค์บอกมาพูดวิจารณ์การเมืองในสนามใหญ่ๆเหมือนกันท่านมาพูดเหมือนกันพูดคัดค้านประท้วงในเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรชาวบ้านชาวเมืองเขาก็รับฟังกันเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเรานี่พระอยู่เหนือการเมืองแต่พระไม่ได้อยู่เหนือการเทศการสอนเรามีโอกาสที่จะเทศจะสอนใครได้เทศสอนได้ตักเตือนได้เพราะถ้าพระไม่เตือนแล้วใครจะเตือนคนเหล่านั้นก็จะมึนเมากันไปตามกันถ้ามีพระคอยกัดสะกิดบ้างเตือนบ้างก็จะได้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวจะได้เปลี่ยนแนวคิดเข้าหาความถูกต้องอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอาตมาก็มักจะสะกิดเอาบ่อยๆทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่บ่นอะไรเขาพอใจกันทางนั้นเวลาพบกับใครโอ้วันนั้นท่านหลวงพ่อเทศเรื่องการเมืองดีมากเตือนเสียมั่งไม่มีใครเตือนแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่คนชาวบ้านชาวเมืองก็เห็นอยู่ว่ามันยุ่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วใครจะเตือนถ้าพระเราไม่เตือนใครจะเตือนได้พระเราก็เตือนบ้างสะกิดบ้างเพื่อให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวเพื่อให้หันหน้าเข้าหากันปราณีปรานอมกันช่วยกันจัดช่วยกันทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปในทางที่เจริญงอกงามต่อไปดีกว่าจะมาเล่นแง่เล่นมุมกันเล็กๆน้อยๆคอยว่าคอยนั่นกันแต่สำหรับในสภานั้นปล่อยไปเพราะว่าที่มันต้องพูดอย่างนั้นแต่พูดจบแล้วก็หมดเรื่องหมดละครฉากนั้นแล้วอย่ามาแสดงนอกสภาเพราะมันคนละเรื่องมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าคิดเมื่อได้เห็นสภาพเจ็ดนั้นขึ้นก็เอามาคุยสู่ญาติโยมฟังเมื่อตะกี้นี้ได้ไปที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อพูดกับเด็กและผู้ปกครองวันนี้เป็นวันแรกของการศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปี2536ก็เลยไปให้โอวาทตักเตือนโดยจะพุ่งไปที่พ่อแม่เพื่อให้ดูแลลูกให้ดีหน่อยเพราะเด็กโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ย2เดือนแรกนี่เด็กมากมาสมัครกันเยอะแต่ว่าต่อมาก็ค่อยหายไปไม่ใช่ว่าพระไม่สนใจได้ส่งจดหมายไปติดต่อพ่อแม่ว่าลูกของท่านเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียน
หลายอาทิตย์แล้วหายไปไหนก็เฉยๆพ่อแม่ก็เฉยๆไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้มาที่โรงเรียนแสดงว่าไม่สนใจในกิจกรรมส่วนนี้เด็กไม่มาก็ช่างมันเถอะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องคือว่าเด็กนี่เป็นฐานใหญ่ของชาติบ้านเมืองอนาคตของชาติบ้านเมืองนี่ตั้งอยู่ที่เด็กเราที่เป็นผู้ใหญ่นี่มีแต่เดินลงแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงแล้วลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะลงหลุมกันไปตามๆกันแต่เด็กมันกำลังขึ้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กนี่จะรับมรดกอันสำคัญของชาติบ้านเมืองสามประการมรดกนั่นคืออะไรคือความเป็นเอกราชของชาติเป็นมรดกที่สำคัญอันหนึ่งความเป็นเอกราชของชาติแล้วมรดกต่อไปก็คือความเป็นไทยของเราซึ่งเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ในชาติในบ้านเมืองและมรดกอันสุดท้ายก็คือธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามของชาติบ้านเมืองของเรามรดกเหล่านี้เด็กทุกคนจะต้องรับไปแผ่นดินไทยนี่เป็นมรดกแก่ลูกแก่หลานความเป็นเอกราชอธิปไตยเนี่ยก็เป็นมรดกของลูกหลานพระศาสนากับวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นมรดกสำคัญเด็กทุกคนจะได้รับมรดกเหล่านี้คือได้รับมรดกคือแผ่นดินทองของไทยเขารับโดยธรรมชาติในฐานะเกิดมาเป็นคนไทยก็เป็นเจ้าของประเทศไทยแต่ว่าเป็นเจ้าของถูกต้องหรือเปล่าเป็นเจ้าของแท้จริงหรือเปล่าบางคนเป็นเจ้าของประเทศไทยแต่ไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวแม่สัก20ตารางวาอยู่ไปอย่างนั้นปล่อยอยู่เขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องเราเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยก็ต้องมีแผ่นดินเป็นของตัวบ้างเพื่อจะได้พูดอวดกับใครๆว่าฉันเป็นเจ้าของประเทศไทยแล้วใครจะย้อนถามว่าเป็นเจ้าของเท่าไหร่ก็เป็นเจ้าของสัก40ตารางวา50ตารางวาหรือมากกว่านั้นมันก็ค่อยดีขึ้นไปหน่อยแสดงว่ามีความเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยแต่ถ้าไม่มีเลยเป็นได้ยังไงจะเป็นเจ้าของประเทศได้ยังไงก็ไม่มีสักตารางวาหาที่ขวางศพก็ยังหาไม่ได้แล้วจะเป็นเจ้าของประเทศกันได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดเราจึงต้องคิดว่าเราเป็นเจ้าของประเทศไทยเด็กทุกคนจะรับมรดกคือแผ่นดินไทยต่อไปและมรดกคือความเป็นเอกราชของชาติทุกชาติทุกประเทศที่เป็นเอกราชเนี่ยเขาภูมิใจในชาติของเขามีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเป็นเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแต่ว่าประเทศใดเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนี่ประชาชนไม่ค่อยจะร่าเริงไม่ค่อยจะสนุกสนานเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ้มก็ไม่เต็มปากยิ้มสักครึ่งหนึ่งใจมันโอ้เราเป็นขี้ข่าเขาเลยยิ้มได้เพียงครึ่งเดียวไม่สามารถจะยิ้มได้นานๆแล้วก็มีปมด้อยมีอะไรกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็เกิดโมโหโทสุแสดงอาการรุนแรงเพราะมีปมด้อยคราวหนึ่งไปประเทศพม่าเดินทางโดยเรือกลับมาก็สองมาระนองก็นอนท้องเรือเขาเรียกว่าเด็กพาสเซนเจอร์หมายว่าโดยสารชั้นปากเรือนอนมาในปากเรือนี่กลิ่นอับๆชื้นๆอาเจียนหมดพุงเลยเพราะว่ามันเมาคลื่นแต่มีพระพม่าองค์หนึ่งนอนอยู่ใกล้ๆกันแขกคนหนึ่งเป็นแขกทมิ้นนี่แหละก็ไม่แกล้งหรอกเดินมาสะดุดเท้าพระพม่าพอสะดุดเท้าแกลุกขึ้นทันทีเอารองเท้าแบบพระนะตบหน้าแขกคนนั้น
ตบซ้ำแล้วซ้ำอีกแกก็พนมมือพุ่งยี่พุ่งยี่ถ้าพูดภาษาไทยว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าผู้ใดรู้ว่าเป็นพระอย่าตบผมอย่างนั้นเลยแต่มันพูดแต่ว่าพุ่งยี่พุ่งยี่ยกมือไหว้ใหญ่ขอโทษขอโปรยแกก็ยังตบอย่างนั้นเอาหลวงพ่อนั่งดูดูบอกทำไมทารุณอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมหายอะไรเต้าก็ยังอยู่เรียบร้อยไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรทำไมลุกขึ้นตบอย่างนั้นอันนี้เกิดจากอารมณ์ค้างเพราะความเป็นเมืองขึ้นเขาจิตใจมันไม่สบายถ้าใครมากระทบกันหน่อยก็ไอ้นี่มันเหยียบกูมันเตะกูอะไรต่างๆเกิดจากอารมณ์ที่ไม่เป็นอิสระแก่ตัวคนไทยก็ใครมาสะดุดมากระทบไม่อะไรยิ้มยิ้มไม่โกรธไม่เคืองอะไรเว้นไว้บางคนแต่มันส่วนน้อยแต่คนส่วนมากก็เฉยเฉยยิ่งคนชาวต่างประเทศมากระทบเขาก็ไม่ว่าอะไรเหยียบเท้าเขาก็ไม่ว่าอะไรกระทบหัวไหล่มองดูออกไม่ใช่คนไทยเขาก็ไม่โกรธไม่เคืองอะไรแต่ถ้ามองดูเห็นคนไทยนึกไอ้นี่มันกระทบหูเปรี้ยงเขาให้แต่ถ้าคนต่างประเทศเขาไม่แสดงอาการอะไรยังรู้จักยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองได้เพราะไม่มีอารมณ์ค้างมันเป็นอย่างนั้นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นนี่ทำอะไรมันก็ไม่ค่อยจะร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสไม่สนุกสนานเองมันผิดกันอะไรอะไรไม่เหมือนไปไหนก็ไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่องอาจสง่าผ่าเผยแต่คนที่เป็นเมืองอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นใครนั้นไปไหนก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยเพราะมีความคิดอยู่ในใจว่าเราก็เป็นชาติหนึ่งในลูกที่ไปนั่งอยู่ในองค์การสหประชาชาติเราเป็นเมืองของเราเองเราไม่ขึ้นแก่ใครเขาภูมิใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นมรดกสำคัญของชาติของบ้านเมืองของเราเหมือนกันที่เด็กน้อยๆจะต้องรับมรดกนี้ต่อไปมรดกอันสำคัญคือมรดกทางใจมรดกทางใจก็คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเพราะเราคนไทยรับพระพุทธศาสนามานานก่อนรับพระพุทธศาสนานั้นเราก็นับถือไปตามธรรมชาตินับถือผีบ้างเทวดาบ้างต้นไม้บ้างอะไรอะไรต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งนับถือกันทั่วไปคือนับถือบรรพบุรุษเราเรียกว่านับถือบรรพบุรุษไหว้พ่อแม่ปู่ตาย่ายายภาษาง่ายๆว่านับถือตายายคำเต็มมันก็ว่าปู่ตาย่ายายแต่มันยาวไปเลยพูดว่านับถือตายายคนภาคเหนือคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เหมือนกันนับถือปู่ตาย่ายายพอถึงวันเดือนสิบก็ต้องทำบุญศาสตร์หรือแม่ในบ้านเวลาอะไรก็ต้องจัดสำรับกับข้าวไปวางในบ้านเอาไปไหว้บรรพบุรุษได้ลูกเขยมาก็ให้ไปไหว้ได้สะพ้ายมาก็ให้ไปกราบไหว้กวาดเนื้อฝากตัวอันนี้เป็นการนับถือบรรพบุรุษจะไปไหนก็ต้องไปกราบไปลาไม่มีที่ไม่มีศาลไม่มีอะไรไหว้พระภูมิยังต้องเสียสตังค์ไปสร้างศาลราคาค่อยแพงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ศาลพระภูมิแล้วก็ต้องเลือกที่ให้เหมาะไปปักไว้คนไทยเราตั้งแต่โบราณนั้นรู้จักประหยัดอดอมแม้จะไหว้บรรพบุรุษก็ไม่ต้องสร้างศาลให้อยู่แต่ว่าให้อยู่ในบ้านกับลูกกับหลานเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อที่อะไรจะมานอนด้วยกันก็ได้มานั่งด้วยกันก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที่อะไรจึงไม่มีอะไรไม่มีศาลไม่มีอะไรศาลพระภูมินี่มีอยู่ที่นี่แต่นะยุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองสามแม่น้ำเนี่ยมีศาลพระภูมิเมืองเหนือก็ไม่มีภาคใต้ก็ไม่มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่มีไม่มีศาลพระภูมิแต่ถ้าเราไปเห็นบ้านใดในภาคใต้มีศาลพระภูมิก็รู้ว่านี่มาจากภาคกลางถ้าคนภาคใต้เขาไม่มีเขามีไว้ในบ้านแล้ว
ขากราบเขาไหว้อยู่ในบ้านคนเมืองเหนือก็เหมือนกันถ้าเป็นหมู่บ้านเขามีหลังหนึ่งเรียกว่าเฮือนตายายหรือว่าบ้านปู่ตาภาคอีสานเรียกว่าบ้านปู่ตาเขาสร้างไว้หลังหนึ่งรวมกันหมดให้มาอยู่กันที่นั่นไม่แตกไม่แยกไม่ยุ่งยากไม่เที่ยวแยกอยู่บ้างบ้านบางบ้านมีประภูมิสองศาลสามศาลอะไรเทวดาอะไรที่มันยุ่งอย่างนั้นมีบ้านตั้งสามหลังรวมไม่อยู่หลังเดียวกันไม่ได้เลยจะทะเลาะอะไรกันกับเทวดาเนี่ยเราไม่กินเนื้อที่อะไรอย่างนี้เป็นของเก่าพระภูมินี่เป็นของใหม่มาจากอะไรพระภูมิมาจากจีนคนจีนมีศาลพระภูมิอยู่ในบ้านเข้าไปดูนะในด้านข้าคนจีนทุกบ้านนะอยู่ที่เตี้ยๆนะใต้บันไดอ่ะถ้ามีสองชั้นก็อยู่ใกล้ๆบันไดขึ้นว่าอย่างนั้นคนไทยเอาอย่างแต่ว่าคนไทยถือสูงถือสูงถือต่ำเห็นว่าไปไหว้อย่างนั้นเป็นสิ่งเคารพไม่สมควรแม้พระพุทธรูปเราก็ทำหิ้งให้อยู่ไม่มีใครเอาพุทธรูปไปวางไว้ที่พื้นเขาทำหิ้งให้อยู่ด้วยความรู้จักที่สูงที่ต่ำพระภูมิเมื่อเราจะเอาอย่างจริงก็เอาไปไหว้นอกบ้านแต่ที่เอาพระภูมิไปไหว้นอกบ้านไอ้พวกหากินกับพระภูมิมันก็เกิดขึ้นมันจะมาแนะนำว่าต้องตั้งทิศนั้นต้องหันหน้าไปทิศนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนี้พวกหากินเรียกว่าพวกแอบผีกินแอบเทวดากินไปสอนให้ทำคนที่เป็นเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะงูเง่าเต่าตุ้นขอไปที่พูดอย่างนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรสุดแล้วแต่พวกหมอเหล่านั้นมันสอนให้ทำทางนั้นก็ทำกันไปตามเรื่องมีอยู่ศาลหนึ่งแล้วพวกหมอบอกไม่ได้อยู่กันไม่ได้อะไรเทวดาก็ยังมีกิเลสอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้เลยต้องแยกบ้านให้อยู่บางบ้านมีตั้งสามศาลไม่ใช่เล็กน้อยเราเจ้าเสียพระภูมิมีตั้งสามศาลแล้วก็เสียเงินไปเท่าไหร่เปลืองเงินเปล่าๆไม่ได้เรื่องนี่ของเก่าแต่นี่มาเรารับพระพุทธศาสนามาเป็นหลักของชาติของบ้านเมืองแต่ว่าพระพุทธศาสนามาเรือลำเดียวกับศาสนาพราหมณ์ให้ความจริงนั่นศาสนาพราหมณ์มาโกนเพราะว่ามีพ่อค้าชาวอินเดียมาค้าขายในประเทศคนอินเดียเหล่านั้นเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์เขาก็เอามาด้วยเอามาแล้วเขาก็ทำอะไรขึ้นไหว้กราบไหว้คนไทยเราเป็นคนใจดีนิสัยเดิมมันเป็นอย่างนั้นไม่ครอบกัดคอใครเห็นก็ไหว้อะไรก็พลอยไปไหว้กับเขามั่งที่ข้างวัดสุทธัตข้างเทศบาลนครกรุงเทพที่หมู่ไม้ร่มเมสานเทพเจ้าของอินเดียคนอินเดียมาไหว้ไม่กี่คนหรอกแต่คนไทยไปไหว้มากกว่าเราลองไปนั่งสังเกตดูพี่ไทยไปไหว้มากกว่าเจ๊กมาไหว้มากกว่ามารวมกันไหว้เทพเจ้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็ได้กำไรพวกชาวอินเดียก็ได้สตังค์จากคนที่ไปไหว้แล้วก็ความจริงเทศบาลนครกรุงเทพไม่น่าจะให้สร้างตรงนั้นแต่ก็สร้างมาก่อนเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนี่อย่างนี้เรียกว่าติดมาด้วยศาสนาพราหมณ์ติดมากับพ่อค้ามาก่อนแล้วต่อมาพระก็มาก็มาเริ่มใหม่ๆก็ต้องอาศัยพ่อข้าชาวอินเดียที่มาอยู่โกรธว่าจะพักตรงไหนจะอยู่อย่างไรใครจะใส่บาตรให้ฉันก็คนอินเดียน่ะมันต้องใส่ให้ก่อนเพราะเป็นพวกเดียวกันแล้วต่อมาคนไทยก็เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สร้างวัดสร้างวาพระเจ้าแผ่นดินก็เลื่อมใสและยอมรับพระที่มาสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนากับพราหมณ์จึงปนกันอยู่ปนเปกันหมดไม่มีการแยกออกถ้าแยกออกแล้วของพุทธอย่างหนึ่งของพราหมณ์อย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้แยกกันไหว้ปนกันไปคนชาวพุทธก็ไหว้มันทั้งหมดของพราหมณ์มีก็ไหว้อะไรที่พราหมณ์ใช้ก็ใช้เราจึงมีไสยศาสตร์มีอะไรต่ออะไรปนอยู่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เห็นว่าคนเขาต้องการอะไรก็อำนวยความสะดวก
ก็เลยพระก็เป็นพระหมอดูบ้างมรดน้ำมนต์บ้างพิธีปลุกเสกลงเลขลงยันสะดอกเคราะห์สะดอกโศกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าชาวบ้านเขาชอบแล้วก็ได้ลาภได้ผลด้วยก็เลยทำไปแล้วก็พระก็ทำมากกว่าพราหมณ์เสียแล้วเวลานี้ตามวัดต่างๆในกรุงเทพนะมีพระแบบพราหมณ์เยอะพระแบบพุทธมีบ้างไม่กี่องค์เวลานี้พวกพระแบบพราหมณ์มีมากเพราะเป็นทางอำนวยให้ได้ปัจจัยเอามาทำอะไรกันต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันปอกเอาเปลือกทิ้งเหมือนเราซื้อกะหล่ำปลีจะมาแกงนี่ไอ้ชิ้นนอกๆนี่อย่าแกงเข้าไปเพราะว่ายาพิษมันเยอะเขาปลูกบนภูเขาที่เชียงใหม่พวกชาวเขาปลูกมันสาดยาพิษลงไปมากมายแล้วไปติดอยู่ในกาบกะหล่ำปลีแต่เราจะกินนี่ต้องปอกออกหมดแล้วก็ล้างแช่น้ำล้างหลายครั้งนะโยมไม่ใช่ถึงปอกถึงเอามากินจิ้มน้ำพริกกินนะไอ้พิษเหล่านั้นมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันจะเกิดเป็นมะเร็งขึ้นเป็นโรคเนื้อร้ายขึ้นเพราะพิษเหล่านั้นจากในผักในพืชนะต้องล้างอย่างละเอียดมีคนคนหนึ่งชาวปักตีปักใต้แกเอาถั่วมาขายแล้วก็รีบขายเพราะทำไมต้องรีบขายโอ้ไม่ได้ลืมถั่วไว้ที่ชานหัวมันจะไปกินกลัวหัวจะไปกินถั่วมัดนั่นเขาบอกอ้าวทำไมก็มันยาพิษทั้งนั้นนี่ไปฉีดไว้ที่ถั่วเอาไปวางให้หัวกินหัวจะตายแล้วเอามาขายคนในคนไม่ตายเนี่ยแกก็ขายคนก็ซื้อไปถึงทำไม่ล้างไม่ทำความสะอาดเอาไปจิ้มน้ำพริกกินก็กินยาพิษเข้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวชักดิ้นชักงอไม่รู้สาเหตุว่าดิ้นเพราะอะไรอย่างนี้มันมีอยู่มันเพราะว่าไม่ได้พิจารณาอันนี้คำสอนในทางพระศาสนาเนี่ยมันเจือยาพิษมันเยอะเหมือนกันเราจึงต้องปอกเอาเนื้อในกินแต่เนื้อในเหมือนกินทุเรียนกินเปลือกมันได้เมื่อไรกินมังคุดกินเปลือกได้เมื่อไรกินเงาะกินเปลือกมันได้เมื่อไรต้องปอกกินแต่เนื้อเม็ดไหนก็อย่ากินเลยเอาไปทิ้งไว้ให้มันงอกต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ว่าไม่มีใครกล้าปอกไม่มีใครกล้าเปิดสิ่งไม่ถูกต้องออกไปทิ้งญาติโยมก็เลยหลงอยู่ในเรื่องอย่างนั้นไปขอพระให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระพระไม่ควรส่งเสริมความโง่ความงมงายของชาวบ้านแต่ว่าเกรงใจโยมก็เลยทำให้เพราะโยมให้ทำก็ไม่ให้ทำเปล่าๆยังมีอะไรถวายด้วยเลยก็ต้องทำนานๆเข้าก่อนเลยติดพระนั่นก็กลายเป็นเกจิอาจารย์นั่งปลุกนั่งเสกนั่งทำอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยมันเป็นปัญหาแต่นี่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ควรจะนับถืออย่างถูกต้องเรียกว่าเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องปอกเปลือกทิ้งเสียบ้างอย่าเอาไว้เลยถ้าปอกเปลือกทิ้งแล้วมันสบายขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะในการทำอะไรไม่ต้องยุ่งกับพิธีรีตองเล็กๆน้อยๆทำอะไรขาดไปนิดหน่อยไม่สบายใจไม่มีสิ่งนั้นไม่สบายใจตั้งขันน้ำมนต์แล้วไม่มีใบมะกรูดใส่ก็ไม่สบายใจไม่มีใบกรูดตนมาใส่เรียกว่าใบเงินใบทองไอ้ความจริงใบเงินใบทองเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้เมืองไทยกับเขาว่าอะไรมันต้นไม้เมืองนอกเพิ่งเข้ามาเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเราก็ถือว่าเป็นใบทองใบเงินถือว่าเป็นใบเงินเพราะมีจุดขาวๆถือใบทองก็เพราะว่ามันสีแดงจะทำน้ำมนต์น้ำพรก็ต้องเอามาใส่ลงไปด้วยถ้ามีขี้ฝุ่นก็ติดลงไปด้วยมีมลพิษก็ติดน้ำมนต์ก็ไปด้วยแล้วเอาไปกินกับไปมันก็ทุกข์เกิดโทษเหมือนกันไม่ได้ใส่ก็ไม่สบายใจมีเด็กมาที่วัดบอกว่าต้นเงินต้นใบเงินใบทองมีไหม
บอกว่าไม่มีที่วัดนี้ไม่มีแล้วมันเดินไปไปเห็นต้นกุศลนั่นแหละอมมีครับมีครับอยู่ไหนอยู่ริมทางข้างโรงเรียนผมขอหน่อยขอสักหน่อยมันไม่ขอหน่อยแล้วมันหักยอดเลยหักยอดไปบอกเอาเธอหน่อยอย่างนั้นต้นไม้ก็ตายนะที่ไปหักยอดก็อย่างนั้นเอาไปทำอะไรเขาจะแต่งงานกันต้องเอาใบเงินใบทองไปใส่ในหม้อน้ำมนต์เลยทำกันอย่างนั้นความจริงนั่นเขาใส่ใบเงินใบทองเพื่อให้รู้ว่าการแต่งงานนั้นมันต้องอยู่ด้วยปัจจัยคือต้องมีเงินทองใช้เจ้าบ่าวต้องมีเงินเลี้ยงเจ้าสาวถ้าไม่มีเงินเลี้ยงเจ้าสาวก็ไปเอาลูกสาวเข้ามาให้ลำบากเป็นบาปเป็นโทษเขาสอนให้ทำอย่างแต่ไม่ตีความจะเอาแต่ใบไม้อย่างนั้นจะเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ไม่ให้เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรไม่ตีความหมายไม่เปลี่ยนพิธีกรรมให้เป็นธรรมะมันก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องให้เข้าใจอะไรถูกต้องเราจึงได้เปิดโรงเรียนสอนเด็กคือสอนให้เด็กได้มีพื้นฐานเป็นสัมมาทิฏฐิไปตั้งแต่ตัวน้อยๆให้รู้ว่าอะไรเป็นพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่พุทธศาสนาต้องการสอนให้เขาเข้าใจจึงได้อุตสาห์สร้างโรงเรียนขึ้นจิ้นเงินไปตั้ง10กว่าล้านเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องนี้ก็สอนกันมาหลายปีแล้วได้ประโยชน์พอสมควรแต่ว่าพ่อแม่ยังไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังวันเปิดเรียนก็มาแต่มาไม่ครบลูกเยอะพ่อแม่ไม่กี่คนมาเหมือนกันแต่ไม่กี่คนยังไม่ได้คิดว่าเรื่องของลูกนั้นสำคัญที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องโรงเรียนที่ลูกอยู่นี่เราก็ต้องเอาใจใส่วัดที่ลูกมาเรียนธรรมะก็ต้องเอาใจใส่สนใจช่วยศึกษาดูแลพี่น้องชาวอิสลามน่ะเขาทำกับเด็กของเขาตลอดเวลาพอเด็กโตขึ้นหน่อยเขาต้องให้ไปเรียนคัมภีร์เรียนหนังสืออาหรับมันก็เรียนยากพอสมควรเช้า6โมงก็ไปโรงเรียนไปเรียนเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือเย็นเลิกเรียนก็ต้องไปโรงเรียนสอนศาสนาเรียนเรื่องศาสนาให้ท่องให้จำให้อ่านได้ให้รู้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นคนศาสนาอิสลามเขารู้จักศาสนาของเขาทั้งนั้นเพราะเขาบังคับให้ไปเรียนพ่อแม่เอาใจใส่ให้ลูกไปเล่าไปเรียนให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจของเราก็ให้เรียนเหมือนกันแต่ว่าโตแล้วจึงจะให้ไปเอาไปบวชเนนสมัยนี้มีการบวชสามเณรขึ้นเอาไปบวชกันหน้าร้อนแล้วเอาไปบวชพระบวชพระก็ขอให้ได้บวชบวชแล้วก็อยู่ไม่นานขอบวชสัก10วันขอบวชสัก7วันที่วัดนี้ไม่ยอมบวช7วัน10วันก็ไม่บวชอย่างน้อยต้อง15วันพอจะได้มองเห็นอะไรรางๆบ้างแต่นี่จะมาบวชอย่างนั้นไม่ยอมแล้วบางทีก็บวชไม่ถูกเวลาวัดนี้เขามีระบบตั้งไว้หน้าร้อน1กุมภา1มีนา1เมษา1พฤษภายาวมาถึง1มิถุนาแล้วเวลานี้1มิถุนานี่บวชไป64คนแล้วก็ยังมีคนจะมาขอบวชกรกฎาคมแล้วบวชก็บวชตามใจตัวเองผมจะมาบวชวันที่15กรกฎาคมบวช15วันบังคับเอาอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ได้มาบวชอย่างนั้นไม่ได้มาบวชคนเดียวใครจะมานั่งสอนอยู่เจอบวชคนเดียวที่วัดนี้ก็บวชทีละมากมากบวชมากมากก็เปิดชั้นสอนเปิดชั้นอบรมนี่พวกบวชใหม่ก็เวลานี้เปิดเรียนแล้วอยู่กรรมฐานเสีย7วันแล้วก็พ้นกรรมฐานก็มาเรียน9โมงมาเรียนบ่ายโมงมาเรียนกลางคืนก็รับการอบรมบ่มนิสัยทำเป็นหมู่
พระก็ช่วยกันจัดช่วยกันทำให้ความสะดวกอันนี้มาบวชคนเดียวพระองค์ไหนจะมานั่งสอนลูกศิษย์คนเดียวมันเสียเวลาแล้วเดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนที่ปิดแล้วไม่บวชแล้วเพราะว่าพระเหนื่อยมาตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนมิถุนามันหลายนานแล้วเหนื่อยอุปัชฌาย์ก็พลอยเหนื่อยกับเขาด้วยทำงานมามันจะได้พักบ้างในเดือนกรกฎาคมแต่พักเขาไม่กี่วันเพราะต้องบวชพวกเข้าพรรษาพวกเข้าพรรษาบวชก็จำนวนมากแต่แล้วก็ไปเที่ยวเข็นกับพวกเข้าพรรษาอีก3เดือนจนกว่าจะออกพรรษาวัดนี้มีงานทำตลอดปีไม่ได้หยุดได้ยังพระทำงานกันพอสมควรกุ้งข้าข้าวสุกติโยมเอามาถวายเวลาพักผ่อนมันก็น้อยก็ต้องทำงานตลอดเวลาทำงานในวัดทำงานนอกวัดไปที่นั่นไปที่นี่พวกศูนย์สืบนี่ก็ทำงานสอนเด็กไปอยู่ค่ายนักเรียนที่นั่นนักเรียนที่นี่อยู่ค่ายครูมั่งผู้ใหญ่บ้างไปฝึกไปสอนไปอบรมกันไม่ค่อยได้อยู่วัดงานมันเยอะนะโยมอาจจะไม่รู้ว่าพระทำงานขนาดไหนคนที่ไม่เคยมาวัดชนประทานถามว่าหลวงพ่อทำอะไรบ้างโอ้หลวงพ่อทำงานมากมายเยอะแยะเล่าให้เขาฟังแล้วพระอื่นๆพระอื่นก็ทำงานพวกเรียนก็เรียนไปไอ้พวกไม่เรียนก็ต้องไปทำงานไม่มีใครอยู่นิ่งๆเฉยๆนะนอกจากหลวงตาชิเท่านั้นเองเพราะหลวงตาชี้แกเดินไม่ได้แล้วกระดูกตะพูกแตกลองพ่อหาว่าตกบันไดที่กุฏิอาตมาอามายืนดูอยู่แกลงบันไดลงไปเรียบร้อยพ้นบันไดแล้วแกจึงจะล้มลงไปและแกบอกว่ากุฏิเจ้าคุณนั่นแหละไม่มีราวก็ไม่มีราวก็ลงมาเรียบร้อยห่างบันไดไปแล้วตั้งเม็ดแกจึงล้มเพราะว่าขาของตัวเองเดินไปตีขาตัวเองก็ไม่เรื่องอย่างนั้นปฏิขาตัวเองก็ล้มลงไปล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับกุฏิได้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไปถึงกุฏิมันปวดขึ้นปวดแล้วก็ไปโรงพยาบาลไม่บอกอาตมาไปเลยไปไหนไปโรงพยาบาลศรีราชไปเองเป็นหลวงตานี่ไปเองใครมันจะรู้จักนะบอกสักหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไปโรงพยาบาลศิริราชจะได้เขียนหนังสือ 2-3 ตัวขวากไปเขาจะได้เอาใจใส่หน่อยไปถึงแกบอกว่าที่ไปศิริราชเพราะว่าได้ทำพินัยกรรมยกศพให้เขาแล้วเขาจะได้ช่วยรักษายกศพให้เขาก็ไม่ต้องรักษาที่ได้เอาศพไว้ไปไงพอไปเขาก็ไม่รับเขาเลยส่งไปโรงพยาบาลสูงเขาก็ส่งไปเขาเอื้อเฟื้อเอารถไปส่งโรงพยาบาลสูงก็ไปนอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่หลายวันแล้วอามาเขาไปเยี่ยมก็เห็นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วอย่างนี้ก็แย่เอาคนไข้ไปนอนก็เลยไปหาท่านผู้อำนวยการบอกว่าพระอาตมามานอนอยู่องค์หนึ่งล้มลงกระดูกมันจะแตกจะร้าวยังไงก็ไม่รู้ละเวลานี้มันบวมอยู่แล้วช่วยหน่อยช่วยปวดช่วยตาหน่อยเขาจึงได้เอาตัวเข้าห้องเอ็กซเรย์ทำการผ่าตัดอะไรก็ไปตามเรื่องแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเพราะมันเรื้อรังมาหลายวันแล้วก็เลยไม่หายเวลานี้ก็นอนเดินไม่ไหวต้องเดิน6ขาแล้วเวลานี้คือเดินกันไปเขาเรียกว็อกเกอร์4ขาบวกขาของตัวห้อยจุงติ่ง2ขาเดินไปได้แต่ขี้เกียจเดินนอนอยู่นั้นแหละแต่นี่ก็นอนอยู่นั้นองค์นั้นไม่ต้องทำอะไรที่แค่ทำมามากนะแต่จีบดูแลบริเวณกรรมฐานสร้างนั่นสร้างนี่คนมาแกก็ชวนให้สร้างแนะให้สร้างทำเรื่อยพัฒนาเรื่อยสมัยเดินได้หนึ่งได้ทำงานไม่ได้หยุดได้หยอดแต่ว่าเวลานี้ก็เรียกว่ากินเบี้ยบำนาญแล้วไปไหนไม่ได้ก็ต้องคอยดูคอยแลกอาการยังไม่หนักเท่าใดก็อยู่ไปก่อนท่านมหาบุญเลี้ยงนะอาการล่อแหลมจนจะไปอยู่บ่อยๆก็เลยเวลานี้ก็มอบไปโรงพยาบาลมีห้องหนึ่งเขาไม่ให้ใครอยู่แต่กลับมาวัดเขาก็ปิดไว้พอปึ้งปังขึ้นมาเอาเข็นไป
ไปอยู่โน่นเดือน2เดือนมาวัดสัก 4-5 คืนอาการผิดปกติก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละองค์นี้ทำงานมากทำงานจนต้องห้ามเพราะว่าบ่ายโมงกว่าก็ถือไม้กวาดถือที่ใส่ขยะเที่ยวกวาดจนต้องห้ามแต่ก่อนในล้างจานล้างชามใครกินแล้วก็ทิ้งไว้แกก็ไปนั่งล้างขอจะบอกเลือกได้แล้วเป็นคนล้างชามนี่เลือกได้เลือกล้างชามเดี๋ยวกวาดขยะอีกต่อมาก็สั่งเลือกอีกไม่ให้กวาดแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายไปต้องนอนเดี๋ยวนี้นอนแล้วแต่นอนร่างกายอุ้มก็ว่านอนมากนั่งมากกินเข้าไปมันก็ฉุกๆไม่ใช่อ้วนอะไรมันฉุกๆแล้วเวลานี้ไปดูแล้วก็ยังมีอารมณ์ดีอยู่ยังมีอารมณ์ดียังยิ้มย่องผ่องใสเพราะเป็นคนใจดีใจงามพระธรรมบุญเลี้ยงนี่เป็นพระใจดีใจงามก็อยู่อย่างนั้นทำงานทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้พระพวกที่มีการศึกษาไปโรงเรียนวิชาอะไรก็สอนโรงเรียนวันอาทิตย์ช่วยกันสอนไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรไม่ได้ให้อะไรอาตมาบอกว่าไม่ต้องให้อะไรเพื่อฝึกนิสัยเสียสละถ้าหลวงพ่อจะจ่ายเงินเดือนให้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทำเพื่อเงินเดือนทำเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะงั้นไม่ต้องมีอะไรทำไปทำเพื่อศาสนาเพื่อธรรมะช่วยเหลืองานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำงานเหน็ดเหนื่อยพอสมควรไม่หยุดไม่ยั้งเดินไปนั่นเดินไปนี่เดินไปจนกระทั่งเดินไม่ไหวถ้าพูดภาษาง่ายๆว่าเดินไม่ไหวล้มลงข้างทางเดินแล้วก็นิพพานแต่ละนี่คือไปนิพพานเมืองกุสินาราเรียกว่าไปล้มข้างทางเดินไม่ไหวแล้วเพลียเต็มทีแล้วยังบอกพระอานนท์ว่าอานนท์ปูผ้าสังฆติเราจะนอนแล้วนอนแล้วไม่ลุกขึ้นแล้วก็นอนนิพพานนั่นเองนอนแล้วก็นิพพานที่นั่นพระพุทธเจ้าเป็นโรคอะไรโรคที่พระพุทธเจ้าเป็นคือถ่ายออกโลหิตถ่ายออกโลหิตเรื่อยเขาเรียกว่าปักขันธิกาพาสในภาษาบาลีนะโรคถ่ายออกเป็นโลหิตใกล้กับเป็นโรคฤทธิ์ดวงอะไรแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อินเดียนี่ท่านฉันอาหารประเภทร้อนร้อนแข็งแข็งย่อยยากทั้งนั้นแล้วต่อมาก็ลำไส้ไม่ค่อยดีเลยออกโลหิตตลอดทางเดินมีโลหิตออกเลยแต่ก็เดินไปเดินด้วยความอดทนจนไปถึงเมืองกุสินาราแล้วก็นอนที่สวนของพวกมลกษัตริย์ที่ผ่านที่นั้นทำงานจนหมดลมหายใจแม่นอนอยู่บนที่นิพพานแล้วนอนอยู่ใต้ต้นไม้เอาผ้าปูพื้นเดียวไม่มีอะไรก็ยังพูดตลอดเวลาสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เตือนพระเตือนเจ้าพระนนท์ก็ถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้พระองค์ก็ตอบอย่างเรียบร้อยตลอดเวลาจนกระทั่งว่าหยุดพูดหลับตาหายใจแผ่วๆ แล้วก็นิพพานดับสังขารถึงที่สุดแต่ว่าผลงานยังอยู่งานที่ยังอยู่นั่นเป็นงานมีค่าเหลือเกินเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกเหลือเกินเป็นงานที่เราจะต้องช่วยกันสืบต่อช่วยกันถ่ายทอดให้แก่เด็กๆของเราพ่อแม่นี่ต้องอบรมลูกในเรื่องพุทธศาสนาด้วยแต่งานแล้วต้องมีหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าอ่านให้เข้าใจต้องมีหนังสือธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนอ่านให้เข้าใจแล้วมีท้องต้องทำอย่างไรมีลูกควรจะทำอย่างไรควรสอนเขาอย่างไรอบรมเขาอย่างไรต้องรู้ไม่ใช่รู้แต่เรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ต้องรู้ว่าเราจะสอนลูกเราอย่างไรให้ลูกเราเป็นคนอะไรให้เป็นไทยให้เป็นมนุษย์ให้เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องให้เราจะสอนอย่างไรพ่อแม่นั่นแหละเป็นครูสำคัญของลูกเป็นครูคนแรกของลูกถ้าพ่อแม่ไม่ฝึกไม่สอนคนอื่นจะไปฝึกสอนมันก็ลำบากแม่บางคนก็เลี้ยงลูกไม่เป็นเกิดเรื่อยอย่าง
แต่ไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรเพราะไม่ค่อยมาวัดไม่กล่าวหาพระแกคงจะนึกว่าพระไม่มีลูกจะไปถามแกเรื่องลูกได้อย่างไรพระไม่มีลูกก็รู้เรื่องลูกเหมือนกันสอนได้เหมือนกันอาตมาเขียนหนังสือรักลูกให้ถูกทางก่อนไว้เจ้าคุณแกไม่มีลูกสักหน่อยแกรู้เรื่องลูกยังไงมันก็รู้ได้แล้วว่าควรจะสอนอะไรก็เขียนลงไปคนก็เอาไปอ่านแล้วเอาไปใช้ได้ประโยชน์เยอะแยะหนังสือเล่มนี้เวลาไปงานแต่งงานในสื่อหนังสือเล่มนี้ไปเป็นของขวัญรักลูกให้ถูกทางบ่ธรรมสมรสอะไรกันนะซื้อไปให้เป็นของขวัญอย่าเอาของอื่นไปให้ไม่ได้เรื่องอะไรเอาหนังสือรักลูกไปให้เอาธรรมสมรสไปให้เขาได้อ่านได้ศึกษาจะได้รู้ว่าเราสมแต่งงานนี่ควรจะอยู่กันอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรเวลาเริ่มแพ้ท้องนี่ควรจะทำอย่างไรมีทั้งนั้นสอนไว้ทั้งนั้นเลยเอาไปใช้ได้เอาไปให้เขาแต่วันแต่งงานมาหาที่วัดได้ก็พิมพ์ไว้เยอะแยะเอาไปแจกเป็นของฝันวันแต่งงานอย่าไปซื้อน้ำหอมไปให้แล้วมันจะยุ่งมากขึ้นมันหอมกันมากๆแล้วมันก็ยุ่งฮะมีปัญหาอันนี้เอาธรรมะไปเป็นน้ำอบน้ำหอมประพรมจิตใจหอมข้างในดีกว่าหอมข้างนอกอะไรก็จะดีขึ้นมันเป็นอย่างนี้พูดมาก็คอแห้งแล้วสมควรแก่เวลาต้องช่วยกันส่งเสริมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ช่วยอย่างไรช่วยอะไรก็ได้ช่วยเอาสมุดดินสอมาแจกเด็กบ้างก็ได้ไปมอบก็ที่นอนเอามาแล้วไปมอบก็จะไปแจกเด็กแจกพระบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีโรงเรียนพระแล้วนะโรงเรียนบาลีก็คิดจะตั้งมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ตั้งโรงเรียนบาลีเวลานี้นักเรียน40กว่าคนเน้นน้อยๆจะเดินมาแล้วนักเรียนบาลีทั้งนั้นเรียนกันจริงจังอ่ะกลางคืนเที่ยวเดินท่องอยู่บนถนนนี่ทำไมจะมาท่องบนถนนนี่ไม่ได้ท่องในห้องมันง่วงหลวงพ่อเลยต้องเดินท่องเอาใจใส่เพราะบอกว่าใครเรียนสอบไม่ได้ส่งกลับวัดเลยเอาใจใส่เรียนกันใหญ่อีกสัก3ปีก็จะได้เห็นว่ามหาเพิ่มขึ้นในวัดเพราะมีการเรียนอันนี้เราช่วยเหลือพวกสามเณรน้อยๆให้ปัจจัยก็ได้ให้วัตถุสิ่งของก็ได้แต่ว่าต้องมาถามผู้ปกครองคือเจ้าคุณเมธีท่านดูแลสามเณรเรียกว่านิมนต์มาเป็นผู้อำนวยการการศึกษาบาลีท่านก็เลยทำงานได้ผลเราก็เอามาช่วยเอาปัจจัยมาถวายบ้างก็ได้ให้เณรได้ใช้ได้เขียนอะไรก็ได้เอามาช่วยได้ทั้งนั้นแหละช่วยสร้างคนให้เป็นคนดีตามหลักพุทธศาสนาเขาเป็นมหาปาเรียนแล้วจะลาสิกขาไปไหนก็ไม่ว่าเลยนี่วันที่15นี่ก็จะบวชสีรูปองค์หนึ่งเป็นปาเรียน7ประโยคมันก็ปาเรียนเอกแล้วนะ7ประโยคแล้วก็จะสอบได้อีก2ปีก็9แล้วได้พอ8พอ9เรียนดีอีก3องค์ก็เป็นปริญญา5ประโยค4ประโยคหลายประโยคบวชวันที่15 9โมงบวชให้เป็นพระต่อไปอันนี้มันเป็นผลงานที่ช่วยกันทำให้เจริญก้าวหน้าพูดมาก็สมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีเขาให้นั่งสงบใจเขาจะไม่ใช่เดินสงบใจนั่งลงหน้าที่ใดที่หนึ่งอยู่ในอาการสงบนั่งพิจารณาตัวเองนั่นพวกกลุ่มหนุ่มสาวน่าจะเดินไปไหนเขาให้นั่งให้หยุดให้หยุดนั่งที่ม้าหินให้เรียบร้อยแล้วค่อยเดินนั่งสงบจิตสงบใจนั่งพิจารณาตัวเองว่าเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในเนื้อในตัวบ้างมีผีการปนันผีสิ่งเสพติดผีเที่ยวกลางคืนผีคบเพื่อนชั่วผีสุรุ่ยสุร่ายเป็นหนี้เป็นสิน
ผีขี้เกียจไม่ทำงานทำการนั่งดูตัวเองให้รู้จักตัวเองถูกต้องแล้วก็จะได้ขูดเกลาชำระสะสางเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปจากจิตใจเสียบ้างอะไรอะไรก็จะดีขึ้นขอจิตแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอะเวราอะเวราอัปปยาปัชชาอัปปยาปัชชาอะนีคาอะนีคาสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย